เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญานิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมแห่งสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงห์ทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่36ทุลักทุเลกันพอสมควรกับการเอาคนเดินไม่ได้ขึ้นรถเหล่าทสปชต้องช่วยกันยกหามกว่าจะครบทุกคนก็เล่นเอาเหงื่อแตกพวกมันหลายคนพยายามพูดทัดทานปฏิเสธว่าไม่ใช่อาวุธเถื่อนไม่ใช่อาวุธเถื่อนแต่ก็ไม่เป็นผลไม่มีทสปชคนไหนสนใจฟังซ้ำยังกล่าวหาอีกว่าโกหกผู้ร้ายปากแข็งให้ไปแก้ตัวเองกับตำรวจเอาละกันจักรากาจากมดแดง01ทุกอย่างเรียบร้อยเปลี่ยนหมายความว่าไงมดแดง01ทำไมเร็วนักล่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจะง่ายจะยากไม่สำคัญมดแดง01ซะอย่างอย่าคุยอย่าคุยเดี๋ยวแมงโมเข้าหูอีกขอรายละเอียดหน่อยสิจ๊ะพอบอร้อยสิงห์ทะเลสายเพิ่งยิ้มยังสดชื่นออกมาได้เป็นครั้งแรกหลังจากรู้ว่าความเป็นห่วงกังวลต่างๆนานาได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความสำเร็จเรียบร้อยตั้งอกตั้งใจคอยฟังรายละเอียดจากปากครูสาวคนสวยจับผู้ต้องหาได้13คนของกลางเต็มคันรถสภาพเรียบร้อยไม่มีการปะทะใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นำผู้ต้องหาขึ้นรถหมดแล้วกำลังจะออกเดินทางเปลี่ยนโอเคดีมากแล้วจะเอาผู้ต้องหาไปส่งที่ไหนล่ะกองกำลังบุรพาสิมดแดง01เชื่อใจทหารอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมขอกำลังใจอย่างเดียวเต็มใจหรือเปล่ายิ่งกว่าเต็มใจอีกขอมากกว่านี้ก็ได้นะงั้นเหรอคะงั้นขอทั้งชีวิตล่ะเอาไปเลยได้เลยยินดีมอบให้งั้นรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วกันสายๆวันนี้มดแดง01จะไปเอาจะคอยรีบกลับมาเร็วๆนะคิดถึงนะไม่มีคำตอบจากครูสาวสำหรับคำแสนหวานคำนี้พอบอร้อยสิงห์ทะเลสายพยายามพูดเบาๆแนบปากจนคิดปากพูดเพราะไม่อยากให้ใครได้ยินพูดแล้วแอบมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวอยู่ในความมืดด้วยความคลึ้มอกคลึ้มใจข้างฝ่ายครูสาวเองนั้นก็ไม่ได้ต่างกันแม้แต่น้อยไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะได้ยินคำพูดเหล่านั้นแล้วเก็บเอาไปคิดอย่างไรบ้างใบหน้าอิ่มเอิบไปด้วยความสุขสายตามองดูผู้ใหญ่สอนสั่งการก็จริงแต่สมองไม่ได้รับทราบไปด้วยกระทั่งเสียงใครไม่รู้ดังขึ้นข้างๆหูว่าให้ขึ้นรถได้แล้วนั่นแหละสติที่เลื่อนลอยไปไกลลิฟต์จึงกลับคืนมาสายแล้วพอบอร้อยสิงห์ทะเลสายถึงกับต้องตะลึงงันเมื่อได้รับทราบข่าวสารจากกองกำลังบุรพาจากลาก้าจากรามาศูนย์หนึ่งเปลี่ยนจากลาก้าเปลี่ยนตอนนี้มดแดงศูนย์หนึ่งเดินทางกลับไปแล้วนะมีข่าวรับเฉพาะถึงจากลาก้าโอเคไหมเปลี่ยนโอเคส่งได้โอเคมดแดง01ปฏิบัติภารกิจผิดพลาดนะผิดพลาดอย่างมากด้วยผิดพลาดยังไงเปลี่ยนของกลางที่มดแดง01ยึดมาไม่ใช่อาวุธเถื่อนแต่เป็นกระเทียมแห้งกระเทียมแห้งทั้งคันรถเลยเปลี่ยนกระเทียมแห้งเป็นไปได้ยังไงไม่รู้ไม่ทราบเจ้าหน้าที่ที่นี่ลือออกมาแล้วไม่มีอาวุธตามรายงานมีแต่กระเทียมแห้งข่าวนี้เรามา01ไม่ได้บอกมดแดง01หรอกนะเพราะกลัวเสียกำลังใจเพราะฉะนั้นให้จักรลา9แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยคาดว่าเอเจนต์ต้องมีแผนซ้อนแผนหน้าเปลี่ยนโอเคจักรลา9รับทราบแล้วจะแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนสแตนด์บายยิ่งกว่าฟ้าผ่ากลางวันตอนแดดเปรี้ยงๆอาวุธเถื่อนกลายเป็นกระเทียมแห้งไปได้อย่างไรสมองเริ่มทบทวนเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจนจบอีกครั้งแม้ไม่เห็นด้วยตาตัวเองแต่รายงานชนิดละเอียดยิบจากปากคนเชื่อถือได้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้ตนสามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ได้อย่างทะลุปลุกโปร่งกล่าวกับได้ทำด้วยมือตัวเองแล้วก็คิดย้อนถึงคำว่าแผนซ้อนแผนอีกครั้งตามคำคาดการณ์ของหน่วยเหนือจากลา932จากลา9เปลี่ยน932ตอบหลังจากรถเป้าหมายเคลื่อนที่ออกมาแล้วมีรถคันอื่นตามออกมาอีกหรือไม่เปลี่ยนไม่มีตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ทุกอย่างเงียบเชียบไม่มีทั้งรถทั้งคนเข้าออกบ้านเป้าหมายเปลี่ยนโอเคสแตนด์บายท่านใดนั้นความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาและเชื่อว่าสถานการณ์อย่างนี้ครูวรภาคงไม่ปิดข่ายวิทยุมดแดง01จากลา9เปลี่ยนจากมดแดง01ตอนนี้เดินทางถึงบ้านแซอแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีเปลี่ยนยังไม่เรียบร้อยนะมดแดง01ฟังดีๆนะทางเราสืบทราบมาว่าของกลางที่ติดไปกับรถคันนั้นมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งถูกส่งไปทางเส้นทางอื่นเปลี่ยนเฮ้ hey, จักรา9มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่รู้สิรู้แต่ว่าที่มดแดง01ยึดได้นะแค่ครึ่งเดียวแสบมากเจ็บมากไอ้พวกนี้ร้ายนักโอเคมดแดง01ใจเย็นๆนะเราค่อยๆ คิดลองสมมติตัวเราเป็นมันดูสิว่าเรื่องอย่างนี้เราควรมีทางออกหรือวิธีป้องกันยังไงบ้างจริงสิถ้างั้นจักรลา9ลองเสนอแนวคิดของตัวเองออกมาหน่อยสิโอเค
มดแดง01ในบ้านเป้าหมายมีทางเข้าออกได้กี่ทางนอกจากประตูใหญ่หน้าบ้านยังมีทางอื่นอีกไหมมีสิมีแน่นอนหลังบ้านมีช่องทางออกอีกทางหนึ่งโอเคมดแดง01ทั้งช่องนี้ออกไปโผล่ที่ไหนรู้ไหมผ่านหมู่บ้านผ่านทุ่งนาข้ามสะพานคลองตะด้วงข้ามเขาบรรทัดที่ช่องตะกิ่วจากนั้นค่อยตัดเส้นทางในป่าไปวัฒนานครได้หรือว่ามันจะใช้เส้นทางนี้คิดว่าใช่แล้วล่ะถ้าแน่ใจว่าไม่มีเส้นทางอื่นอีกนะไม่มีแน่นอนจากลาเก้ามีเพียง2เส้นทางหน้าบ้านกับหลังบ้านที่ผ่านหมู่บ้านออกไปเท่านั้นแล้วจากลาเก้าจะทำยังไงต่อไปก็ออกตามสิมดแดง01มดแดง01นำกำลังกับมาคอยจากลาเก้าที่ฐานรอยนี่นะแล้วจะติดต่อกลับมาเป็นระยะโอเคไหมเฮ้ไปด้วยคนสิไม่ต้องหรอกมดแดง01รอช้าไม่ได้แล้วจากลาเก้าต้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้แล้วค่อยพบกันนะสแตนบายสอบถามพันตรีวันซาเรนถึงผลการซุ่มโจมตีเวียดนามส่งอาวุธชุดที่กำลังเดินทางกลับทราบว่าเหตุการณ์กำลังเข้มข้นฝ่ายเขมรกู้ชาติเป็นต่อครองความได้เปรียบทั้งจำนวนคนอาวุธการดำเนินกลยุทธ์และภูมิประเทศผ่านเรื่องนี้ไปก่อนพร้อมกับสั่งการให้คงกำลังส่วนหนึ่งไว้ณฐานรอยแห่งนี้สักครู่บรรดาทศปชของครูวรภาคงเดินทางมาถึงกำชับนักกำชับหนาเรื่องความปลอดภัยหากมีการปะทะระหว่างตนไม่อยู่ซึ่งพันตรีวันซาเลนดูเหมือนจะเข้าใจถึงความปรารถนาลึกๆของผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายเป็นอย่างดีจึงรับคำอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวต่อภารกิจไล่ล่ารถขนอาวุธเถื่อนในครั้งนี้สั่งการจัดกำลังสกอร์เปียน2คัน V150 2คันสมทบด้วยจิปติด M60 อีก6คันได้ทศปชผู้ชายที่คุ้นเคยและรู้จักเส้นทางดีทำหน้าที่นำทาง2คนใช้เวลาไม่ถึง15นาทีหลังรับข่าวสิงห์ทะเลทรายก็เริ่มเคลื่อนขบวนจิปของผบ.ร้อยไม่ได้ติดปืนกลนำหน้าเป็นคันแรกด้วยความเร็วตามต้องการของผู้ควบคุมขบวนภายใต้การชี้แนะของคนนำทางกำลังส่วนที่เหลือจัดสลับระหว่างรถถังรถจีบเรียงตามลำดับทุกคันทุกคนมีเอียร์โฟนครอบหัวคอยฟังคำสั่งตลอดเวลาตัวผบ.ร้อยเองออกจะยุ่งยากสักเล็กน้อยเพราะต้องติดต่อหลายข่ายวิทยุในเวลาเดียวกันอาทิข่ายในขบวนข่ายครูวรภาข่ายที่ตั้งฐานรอยข่ายจักรา1ซึ่งทุกข่ายต้องสแตนบายตลอดเวลาจักรา9จากมดแดง01ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเปลี่ยนเสียงใสๆเจ้าเก่าเรียกมาด้วยสำนวนลีลาหวานจ่อยอย่างเคยจะรู้ไปทำไมตัวเองอ่ะรีบๆเดินทางมาเถอะแล้วคอยดูแลฐานรอยให้ดีด้วยนะเฮ้ จักรา9พูดงี้ได้ไงสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วนะผู้ชายออกรบได้ผู้หญิงก็ออกรบได้เหมือนกันเรื่องอะไรจะให้เขากลับไปเฝ้าฐานแขวนเท้งเต้งอยู่คนเดียวล่ะไอ้ที่ถามว่าถึงไหนแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกจะตามไปสมทบไม่ต้องมากลับไปกลับไม่ได้ตอนนี้มาถึงสะพานข้ามคลองตะด้วงแล้วอะไรวะทำไมเร็วจังประโยคนี้ไม่ได้พูดออกอากาศผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายหันมามองหน้าคนนำทางเหมือนจะถามว่าอีกไกลไหมพ้นโค้งหน้าลงลาดก็ถึงแล้วครับคนนำทางตอบทันทีเขาตบบ่าพลขับเป็นเชิงเตือนให้เร่งความเร็วขึ้นอีกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมื่อออกปากไล่ให้กลับให้กลับแต่ทำไมต้องเร่งรีบไปพบเร็วๆด้วยไม่นานก็ถึงจุดนั้นรถสิบล้อทศปช.ทั้งขบวนจอดรออยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองทุกคนอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมอย่างร่าเริงแจ่มใสไม่มีวี่แววของความเหนื่อยล้าแม้ต้องอดตาหลับขับตานอนมาทั้งคืนจักรา9นำไปเลยค่ะมดแดง01จะตามเองตามให้ทันนะคนเก่งถ้าหลุดขบวนก็อย่ามานั่งร้องไห้ล่ะยี่สิงห์ทะเลทรายตั้งขบวนรับทราบคำสั่งจากผบ.ร้อยแล้วเร่งตามกันไปโดยไม่มีการหยุดรอขบวนรถเสริมครูวรภารับทราบพร้อมทำหน้ายนส่งเสียงประหลาดออกอากาศไปให้เป็นคำตอบรถสิบล้อคล่องตัวน้อยกว่ารถสิงห์ทะเลทรายกว่าจะเร่งเครื่องกว่าจะปรับรูปขบวนบนความเร็วขณะรถวิ่งได้ก็แทบไม่เห็นฝุ่นรถนำเสียแล้วถึงกระนั้นก็หาได้ย่อท้อไม่อย่างน้อยก็พอรู้ว่าทศปช.คนนำทางคนนั้นกำลังพาขบวนสิงห์ทะเลทรายไปตามเส้นทางไหนและอีกหลายๆทศปช.บนรถตัวเองก็รู้จักเส้นทางนั้นเหมือนกันมดแดง01ตามทันไหมไม่ต้องห่วงรับรองตามทันเสมอหนีไม่พ้นหรอกหน้าดีดีมากเราต้องรีบไปให้ถึงช่องตะกิ่วภายในครึ่งชั่วโมงนี้ให้ได้นะช้าไปครึ่งชั่วโมงช้าไปต้องไปให้ถึงก่อน20นาทีถึงจะแน่นอนตกเหวสิไม่เสี่ยงด้วยหรอกความจริงมดแดง01อยากจะพูดหยอกล้อพ้อยหายเครียดหายกังวลเรื่องงานบ้างแต่จักรา9กลับไม่มีอารมณ์สนองเลยต้องพูดประชดแดกดันไปในทีครูสาวสกิดโชเฟอร์ให้เร่งความเร็วขึ้นอีกโดยทิฐิมานะว่าต้องตามเขาคนนั้นให้ทันให้ได้และถ้าทันเมื่อไหร่คำพูดแรงๆที่เตรียมไว้ในใจต้องได้ใส่กันหลายหนับแน่ขบวนรถ10ล้อควบหนักผ่านลาดหลุมลาดบ่อทางขรุขระและล่องลึกลอยรถไถเลี้ยวหลบไปมาบางครั้งเอียงวูบแล้วสะบัดกลับตั้งตรงจนคนโดยสารส่วนเสแทบล้มทั้งยืนครั้นตั้งหลักได้เท้าเหยียบคันเร่งสปีดตัวเองต่อโดยไม่มีเสียงปริปากบนจากใครทั้งสิ้นเพราะต่างมีหัวใจอันเร่งรีบพอกัน
ไปอย่างไรก็ได้ขอให้เร็วก็แล้วกันท่านใดนั้นทสพช.ทั้งขบวนทั้งรถสิบล้อที่ยึดมาใช้กับรถปิกอัพที่ตามหลังกันมาก็ถึงกับอาการชาวาบไปทั่วไขสันหลังลืมตัวว่ากำลังถูกเขย่าขยโยกขยเยกโดยรถสิบล้ออย่างสนิทสายตาและความรู้สึกเพ่งไปข้างหน้าพร้อมกันแม้มองไม่เห็นอะไรเลยก็ตามเสียงปืนนี่เสียงปืนกล M60 ใช่เสียงปืนกลสงสัยพวกทหารเจอไอ้พวกนั้นแล้วปืนกล4กระบอกเสียง4กระบอกเลยนะทำไมยิงเยอะจังสงสัยพวกนั้นต่อสู้ระยะทางข้างหน้าห่างไม่เกิน500เมตรเสียงระรัวของปืนกลดังกล่าวใหญ่ได้ยินชัดเจนทสพช.หลายๆคนต่างออกความเห็นโชเฟอร์เร่งความเร็วหนักขึ้นอีกพร้อมตะโกนบอกทุกคนให้เตรียมตัว